ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Breath of Dragon นะครับผมเดี๋ยววันนี้มันมีอะไรใหม่บ้างแล้วก็วันนี้จะมาเล่นสงครามนะครับผมในวันนี้นะครับที่มีมาใหม่ก็คือตัวละครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะแต่ยังไม่มีเปิดสุ่มนะครับน่าจะรอกิจกรรมตรงนี้หมดก่อนนะครับสุ่มฮีโร่ต่อเนื่องเนี่ยไอตัวเนี้ยโอกาสที่ได้สายธนูนะครับให้มันหมดก่อนเลยอีก10ชั่วโมงนั่นเองดังนั้นตัวที่เข้ามาใหม่เป็นสายล้วงนะครับผมเป็นตัวล้วงเป็นสายดาบระวังหัวของเจ้าไว้ให้ดีล่ะตัวนี้ครับผมจิงเกอร์นะครับผมจิงเกอร์จะเป็นตัวล้วงนะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับสำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเน้นไปทางเลือดน้อยตีโหดอมตะว่าไปนะครับผมมีใครมารีวิวยังไม่เลวแบบว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับอาจจะแบบว่าไปซุ่มหรือว่ากดซุ่มธรรมดาแล้วได้ไปก็ว่าไปนะครับส่วนรอบนี้เราเล่นสงครามก่อนดีกว่าเล่นสงครามก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงสงครามก็เป็นการเกริ่นไว้ถึงตัวใหม่นะครับผมเอาตัวใหม่เข้ามาเล่นด้วยแล้วก็ปล่อยให้เราเล่นด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงจากทดสอบเล่นก็มาลองเล่นดูก่อนก็ได้ครับเพื่อถูกใจนะเพราะว่าตอนนี้ท็อปนี่ตัวล้วงก็จะเป็นตัวไหนวะจงอู้เหยียนนะครับผมมีจงอู้เหยียนอันดับหนึ่งรองลงมาก็เป็นสาวสังหารแล้วก็ไอ้ตามด้วยตัวนี้ครับผมมั่นใจในเซอร์มิงเนี่ยตัวนี้เซอร์มิงก็จะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับตัวนี้มันแก้เยอะตัวแก้มเยอะเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาดูที่ตารางนะครับตารางของเราจะมีตัวนี้เลยครับเป็นตัวบุกแล้วก็เป็นตัวแทงค์ให้กับเพื่อนนะครับผมในทีมฝ่ายตรงข้ามนะจะทำซีซีนะครับการกระเด็นขึ้นฟ้าเป็นตัวงัดนะครับตัวงัดขึ้นแล้วก็ตี6ครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากมายจะมีโดดเด่นอยู่แค่อย่างเดียวคือการงัดการทำซีซีแค่นั้นครับโอเคต่อมานะครับก็เป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ก็จะมีสร้างดาเมจความเสียหายนะครับเวลาพุ่งเข้าไปหาศัตรูพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วยิ่งเลือดน้อยนะครับหากยิ่งเลือดน้อยเป้าหมายนี่ของเป้าหมายนี่จะสูงสร้างความเสียหายสลับกันอะไรก็ว่าไปนะครับผมคือมันก็ดีอยู่ในมันเนี่ยสละเลือดมีการสละเลือดด้วยโอเคมันก็ดีแต่ว่ามันยังแบบว่ายังบางอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเหมือนกันที่เหลือจะเป็นตัวซับนะครับเป็นตัวซับนี่เพิ่มดาเมจเวทนะเพิ่มดาเมจเวทให้เพื่อนแล้วก็มีการซับพวกเลือดพวกเอเนอร์จีให้เพื่อนด้วยนะโอเคต้านทานเวทต้านทานกายภาพอะไรให้เพื่อนเพิ่มความเร็วให้เพื่อนอีกสำหรับน้ำอี้นะน้ำอี้อย่าประนีประนอมกับจินมี่นะครับเอามาแก้ตัวล้วงนะครับผมเป็นตัวแครี่ที่ทำได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลเลยแหละเพราะว่าตัวล้วงเข้ามาเป็นตัวที่มันจะสามารถลุมตัวล้วงจนตายได้นะครับดังนั้นการที่จะเอาตัวนี้เข้าไปเล่นนะระวังหัวของเจ้าไว้ให้ดีผิดคาดปักมากเลยนะครับจิงเกอร์นะเอาไปเล่นแต่เอาไปลองก่อนสักรอบ2รอบก็ได้อยากรู้สกิลมันเป็นยังไงก็ไปลองดูเอานะครับผมแต่ผมจะไม่เล่นนะเพราะว่ามันมีจิมมี่นะมีจิมมี่แล้วก็มีเจ้าหยงด้วยลุมยิงไปก็เจ็บหน้าดูเลยครับสำหรับตัวล้วงตายไปตัวแรกเลยนะต่อมาเราจะไปดูที่ตารางของเรานะจะจัดตัวอะไรเข้าก็จะตามตารางนี้เลยนะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับผมลุงขี่ควายนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้หรอกแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นดาเมจเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ดีกว่าจะได้อธิบายง่ายมาเราจื้อนะครับผมเราจื้อนะครับตัวนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับผมเป็นการสามารถระงับสกิลศัตรูนะครับผมก็คือจะใบ้ศัตรูได้ถือว่าดีมากเลยนะครับใบ้ศัตรูนะแล้วก็ใบ้แล้วก็ทำการเบิร์นขโมย energy ไม่ใช่เบิร์นดิมันจะช่วงชิง energy นะครับผมขโมยพวกมานาพวก energy แล้วก็เพิ่ม energy อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นดาเมจแล้วก็พื้นฟูเลือดนะครับผมเป็นตัวซิฟพื้นฟูได้ด้วยนะพื้นฟูเลือดให้เพื่อนดีลดดาเมจเวทนะครับอันต่อมานะครับผมจะใช้เป็นเจ้าคิดว่าความโง่ DG นะครับผม DG ก็จะพื้นฟูเลือดแปลงร่างเพิ่มโล่นะครับกางโล่ให้เพื่อนนะครับแล้วก็มีพื้นฟูแล้วก็ปล่อยหมาไปครับทำการเบิร์นเอเนอร์จีฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นการลดเอเนอร์จีในตัวนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นซื่อนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าดีเป็นซื่อนะตัวนี้จะทำการรักษาแล้วก็ล้างพวกบัฟไม่ดีออกจากร่างกายเพื่อนเราทั้งหมดพวกติดพิษติดอะไรก็ว่าไปติดสโลงติดสโลอะไรก็ล้างได้หมดเลยนะครับผมสำหรับหมอเทวดาถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับต่อมาคือตัวนี้ครับเป่าซื่อนะครับผมเป่าซื่อตัวนี้เป็นประเภทโจมตีเวทนะครับเป็นตัวดาเมจเวทที่เมจเวทจ๋าเลยอะแล้วข้อดีอย่างนึงก็คือมันจะเพิ่มดาเมจให้เพื่อนนะครับอย่างเช่น
เราโจมตีเข้าไปหรือว่าใช้สกิลไปนะมันจะทำให้ดาเมจกายภาพของเพื่อนเรานี่รุนแรงขึ้นนะครับผมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทำให้เป้าหมายสุดๆโอเคเนี่ยลดกายภาพของเป้าหมายลงนะครับผมถือว่าดีอะเพิ่มบาดเจ็บนะครับผมจะทำให้บาดเจ็บดาเมจกายภาพและดาเมจเวทจะเพิ่มขึ้น 30% นะครับผมนี่แหละตรงนี้แหละเป็นลูกตานะเป็นรูปลูกตานะก็เหลือตัวนี้อีกไหมผมอธิบายไปเยอะหรือยังจิมมี่นะครับผมจิมมี่ไม่มีอะไรมากคือแยกร่างโจมตีนะเนี่ยสำหรับจิมมี่นะตัวนี้ครับผมอย่าประนีประนอมกับความรักก็เอามากันตัวล้วงอย่างเช่นตัวนี้มันเดิมครับผมมันจะพุ่งมาใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับผมเซตนี้ผมว่าชนะนะก็ลองดูแล้วซึ่งคุณนะครับข้ากินยาแล้วคนจูโจมทุกคนเตรียมพร้อมซึ่งคุณนะครับไอ้นี่เราก็ได้เปรียบครับทหารเรายังไม่ตายด้วยนะเนี่ยซึ่งคุณนะครับใบสกิลไปเลยครับใบสกิลไปนี่ตุ้มถึงกระจุกถึงกระจุกตอนนี้เราต้องเคลียร์ยิ่งเลยไปอะไรทุกนาทีกว่านะครับโอเคเรารีบเคลียร์ไปจบพอดีครับผมเป็นยังไงล่ะครับเซตนี้อึดด้วยนะอยู่3ตัวครับผมดาเมจ1โอเคแล้วครับหมุนติ้วอีกแล้วทำไมช่วงนี้เป็นปัญหาบ่อยจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นหายแล้วนี่มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมีใครเป็นบ้างครับหรือว่าสงสัยบ้านเราเป็นเน็ตบ้านเราหรือเปล่าแต่ก็เล่นเกมลื่นอยู่นะทำไมเกมนี้ถึงเป็นนะเห็นเป็นมา 2-3 รอบแล้วพักหลังนะพักหลังโอเคครับเอาอีกรอบนึงดีกว่าเผื่อชัวร์ไปเลยนะครับผมว่ามันชนะได้จริงไหมนะครับเอาให้มันดูไปเลยนะครับผมโอเคอีกรอบนึงนะครับผมมีทั้งตัวใบตัวซับเลือดอีก3ตัวไอ้ซึ่งคุณนะครับคอยสมุนได้จินมี่ซอยยับเลยครับตัวนี้มาตัวใหม่มาตัวใหม่มันเข้ามาล้วงเรียงกำลังเข้ามาแล้วดูแนวหน้าหรือเปล่าดูว่าตายไปแล้วจูโจมไม่ได้มองเลยเนี่ยโอ้โหตู้ไปนี่เอาแล้วครับเอาสื่อแล้วยิงต้องซื้อมันล้วงเข้ามาแล้วมันล้วงเข้ามาตัวใหม่ตายนะครับผมเรียบร้อยจะเหลืออะไรครับผมจิมมี่คอยยับครับผมแล้วดาเมจของเขาซื้อนี่ถือว่าแรงนะเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆนะครับผมก็ทำให้ตัวจิมมี่นี่ได้ไอ้โจมตีกายภาพแรงขึ้นนั่นเองครับผมเป็นการซับกันแบบตรงตัวมาคือมันซับได้ทั้งเวทแล้วก็ทั้งกายภาพเลยนะเรียบร้อยครับใกล้ตายแล้วถ้าตัวเวทตายนี่ทีมเขาจบเลยนะครับยิ่งจบง่ายกว่าเดิมอีกมีการฮีลมีการบัฟขึ้นอีกแล้วเจ้าหยงตายครับผมเรียบร้อยครับเจ้าหยงตายไปแล้วครับจบด้วยครับผมสวยงามครับผมเลือดเต็มหลอดนะครับถือว่าจบง่ายนะครับผมตัวฮีลเขามีตัวเดียวครับแล้วฮีลไม่ค่อยแรงนะอีกแล้วเหรอเฮ้ยเน็ตเป็นอะไรวะดูเป็นอะไรเนี่ยเซ็งเลยเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการมาเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับสงครามรายวันนั่นเองสงครามรายวันนะมีทุกวันเลยไม่รู้ว่ามันจะหมดกิจกรรมตรงนี้ตรงไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะก็ดีนะครับผมทำไปเรื่อยๆนะไม่เสียหายครับตัวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมมันมีตัวมาใหม่ด้วยนะครับผมอย่างจิงเกอร์นะครับผมจิงเกอร์นะก็
็ใครอยากได้ก็เตรียมตัวเอานะครับสำหรับคนที่ชอบสายล้วงนะครับผมแต่สำหรับผมผมก็อาจจะเก็บไว้สักตัวก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นหรอกนะคิดว่าไม่ได้เล่นหรอกตัวเนี้ยเพราะตัวล้วงไม่ค่อยจับเลยเพราะว่ามันบางครับผมยกเว้นจะเป็นแบบพวกเลเวลสูงๆต้องใช้เป็น6ดาว7ดาวไปถึงจะคุ้มค่ากับการเอามาเล่นนั่นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ใต้ description นะครับผมแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับเกมนี้ก็เล่นยาวๆครับผมเล่นทุกวันใครอยากแอดมาแอดได้นะครับมี Border Patch Border Pass นะครับผมแล้วก็จะมีของอะไรนะ Big Oil นะครับผมสามารถมากดเป็นเพื่อนได้นะครับผมรับหมดนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ